ขอต้อนรับนะคะสู่แฮกเกอร์ทอนของเรานะคะก็เลยอยากให้ทุกคนแบบทำให้เต็มที่แล้วก็คิดว่าแบบศักยภาพทุกคนอ่ะมันมีนะแต่ดึงมาใช้ให้เต็มที่แล้วก็เอาให้สุดอะไรเงี้ยแล้วก็สนุกกับมันอย่างน้อยอ่ะอย่างที่พี่บอกว่าเราต้องได้อะไรกลับไปบ้างดีวะในเรื่องความรู้หรือในแบบ mindset ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบโชคดีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกทีมค่ะขอบคุณค่ะนะคะ work hard นะคะ play harder แล้วก็ competition hardest นะคะก็ฝากทุกคนนะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ1 2 3
ลอดระยะเวลาของกิจกรรมที่ผ่านมาค่ะทำให้เห็นภาพรวมของการทำธุรกิจหรือว่ามุมมองอื่นๆที่จะต้องมองเวลาที่จะพัฒนาธุรกิจทำให้ทราบทั้ง tools แล้วก็ structure ในการคิดคำนวณวางแผนในการพัฒนาธุรกิจหนึ่งขึ้นมาอย่างละเอียดจากวิทยากรดีๆหลายๆท่านตลอดระยะเวลาโครงการค่ะรู้สึกว่าเราได้เข้าถึงตัวลูกค้าจริงๆเยอะกว่าเดิมเยอะอาคิดว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนี้แหละ business อะไรแบบนี้ออกมาได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ก็คิดเฉยๆจนวันนี้เราได้คุยกับลูกค้าไม่ต่ำกว่า 7-8 รายเราทำให้เราได้รู้ว่าไอ้ปัญหาเขาตรงเนี้ยเราก็เคยเจอมาแล้วแล้วเราก็มีวิธีแก้ของเราอยู่แล้วไอ้ความรู้ตรงนี้มันไปไม่ถึงตัวร้านค้าแต่วันนี้ถ้าเกิดเราสามารถทำให้ความรู้ตรงนี้ไปถึงร้านค้าได้มันจะทำให้เขาดีขึ้นแน่ๆน่าจะเป็นได้ในเรื่องของการลงมือทำจริงค่ะด้วยระยะเวลาของโครงการที่มันเหมือนเผื่อเวลาให้เราได้ลองไปทำลองลงมือลองเฟลลองแบบปรึกษากับพี่ๆที่เป็นเมนเทอร์ต่างๆเนี่ยค่ะมันทำให้เหมือนสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราทำมันได้ประสบการณ์ในแต่ละสเต็ปมากขึ้นปกติเราจะทำงานที่ออฟฟิศนั่งคนเดียวเนาะเราก็จะไม่ค่อยได้ไปปรึกษากับทีมอื่นบ้างนะคะแต่ว่าเรามาทำอันนี้เรามาจากหลายๆหน่วยงานทำให้เรารู้มุมมองในการทำงานของแต่ละทีมนะคะว่าเขาเนี่ยอ๋อทำงานอย่างนี้แล้วเราเนี่ยสามารถปรับใช้กับงานของเราได้ความรู้ที่เราได้มาอบรมเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการที่จะคิดไอเดียเรื่องของการทำธุรกิจใหม่ขึ้นมาสักหนึ่งธุรกิจเนี่ยมันต้องทำอย่างไรบ้างอีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่จะนำเสนอไอเดียที่เขาอาจจะมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่เคยได้มีโอกาสหรือมีเวทีใดที่สามารถที่จะนำเสนอได้เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะก็อยากให้มีอีกนะคะจัดไปทุกๆปีเลยอยากให้ทุกคนเข้ามาแบบลองมาเป็นส่วนร่วมกับมันแล้วก็แบบได้มีประสบการณ์ดีๆค่ะกับเควิดค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ